ญาติและเพื่อนบ้านของนางอารุณปั่งกลางนะครับเดินทางมาร่วมงานบำเพ็ญกุศลที่บ้านนางอารุณในตำบลชีวานอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาก่อนที่จะเคลื่อนศพไปประกอบพิธีชาปนก,กิจช่วงบ่ายวันนี้หลังจากนางอารุณถูกฆ่าชิงทรัพย์ที่บริเวณถนนเลียบคลองชประทานตำบลชีวานเมื่อกลางดึกวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าบุตรชายของนางอารุณนะครับที่มีอายุ8ขวบ พลตตรฐากูลนัททีศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนคนรราชสีมาระบุว่าตำรวจยังตั้งประเด็นการสอบสวนไว้3เรื่องเช่นเดิมนะครับก็คือการชิงทรัพย์ชู้สาวและอุบัติเหตุเนื่องจากการรวบรวมข้อมูลต่างๆยังไม่ชัดเจนอีกทั้งให้เด็กชายวัย8ขวบเข้าชี้ตัวผู้ต้องสงสัย2คนแต่ปรากฏว่ายัางไม่ใช่นะครับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเตรียมลงพื้นที่ประชุมร่วมกับชุดสืบสวนพร้อมสั่งการให้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลงพื้นที่หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเร่งคลี่คลายคดีนี้ให้เร็วที่สุดครับ